สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกม Sword Warrior นะครับนะซึ่งบอกเลยว่าผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะนี่คืออะไรเป็ดเหลืองนะครับได้บอกกับเราว่าราชอาณาจักรและสง่าราศีศัตรูชั่วร้ายกำลังล่มสลายนอกเมืองคืออะไรวะปกป้องราชอาณาจักรของเราและกลายเป็นพระเอกในเนื้อเรื่องนี่ซะอะไรวะกูยอมรับด้วยก็ได้อะเอาล่ะนะครับนะเปิดประเดิมแรกอันนี้คืออะไรเฮ้ยอึ๊บโอ้มาดิอะไรวะเนี่ยนะครับนะทำไมศัตรูมันกากจังเลยวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอปิดเสียงเพลงก่อนเฮ้ยปะโถเอ้ยเสียงเพลงหนวกหูไว้เอาละฮะนี่แน่เอ๊บนี่แน่นี่แน่เอ๊บนี่แน่นี่แน่แค่นี้เวล2โอเคมาเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหบอกเลยว่าถ้าศัตรูมาแบบนี้นะข้าได้สบายอาจารย์เอาเลือดเลย20แล้วเว้ยเฮ้ยตายกูตายเจ๊ดเจ๊ดเอาแล้วเดินหนีไม่ได้เหรอโอ้โหระยะนี้คืออ้าวกูแพ้นะครับอะไรวะแล้วในหน้าปกคลิปทำไมมันมีสกิบดีทอยเลทมันมีแคมเมร่าแมนมาแล้วทำไมผมไม่ได้เล่นวะเนี่ยคือยังไงผมจะต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะได้เจอสกิบดีทอยเลทวะอาวุธผมยังเป็นโง่ๆเป็นไม้อยู่เลยเนี่ยอ่ะเราสามารถอัพเวลได้เหรออ่ะอัพเวลอ๋อโอเคอัพได้แค่นี้อ่ะเอาละอ่ะตีพวกนี้ไปเรื่อยๆอ่ะโอเคมันไม่มีการหลบหลีกนะครับนะไอแบบพวกนี้เนี่ยดูดิมันจะตีไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตีไปเนี่ยผมใช้ทักษะการหลบของผมไม่ได้นะครับนะดูนี่เห็นไหมยังไงก็ต้องโดนนะครับนะเราหลบไกลขนาดไหนเรายังไงเราก็ต้องโดนตีนะครับเอออ่ะมาดิมาไอบอสบ้านี่เรียบร้อยตายไปซะฮ่าเจอฉันเฮ้อกูมีแค่ไม้หน้า3คมแฝกก็พอใจแล้วนี่ฟาดไปฟาดแม่งให้หมดฟาดเออกูตายอะแล้วต่อมามันมีอันนี้ว่ะแคเมร่าแมนนะครับนะอ่ะลองพูดคุยดูดิเฮ้ฮีโร่นายต้องการที่จะช่วยพวกเราเอาชนะพวกสกิบดีทอยเลทได้ไหมเออได้อยู่แล้วนะครับนะโอเคได้รับทหารกล้องเฮ้ยผมได้ลูกน้องเป็นแคเมร่าแมนว่ะโอ้โหดีครับคุณดอเฮ้แกต้องไปช่วยสู้กับฉันนะสกิบดีทอยเลทเป็นอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะแล้วต่อมานะครับมันเหมือนจะมีอัพบ่อัพความโหดของดาบเหรอคืออะไรอาเจ๊ไข่บ้านนี้คืออะไรอาจับกูได้ไม้แล้วได้มันนี้เพื่อที่จะไปอัพเกรดไม้เหรอให้มันตีแรงขึ้นงี้เหรอเอาละมาแคมเปล่าแมนเราจะไปช่วยสู้กับคนใหม่คนหนึ่งนั้นเพื่อเขาเพิ่งอยู่เวล2เองนะครับนะเอาละมาเราจะช่วยสู้กันนี่ตะกี้สู้กับพวกสกิมบิดทอยเลทแล้วนะครับนะอู้หูนอกครับผมบอกแล้วลุกนี่แหละนี่แหละเลยเราต้องเอาไม้หน้า3ช่วยกันสู้มันนี่เรียบร้อยฮ่าแค่นี้ก็สิ้นซากแล้วฮ่าไปแล้วอย่าเออฟาดมันนะเออเวล2รอกูก่อนเออตอนนี้เรามีลูกน้องเว้ยนี่แหละเออโอ้โหไปละเออภารกิจของเราคือเราต้องไปคืนที่5ให้ได้เออโอ้โหมี50นะครับนะ50เว็บโอเคไปแล้วพวกเราอย่านี่เออจะบอสอะไรก็ช่างอะตายหมดอะบอกเลยจังหวะนี้ไปต่อแล้วจัดการบอสกินไม่ดีทอยเลยได้หมดอย่าเอออ่ะเอาเลยไปต่อจึบไอ้ดิโอ้โหไม่มาแลกเลือดเลยนะปะโถตีฟรีเลยนะโหเอ้ยเอาละไปต่ออ่ะนี่แน่โอเคเราต้องฟาดพร้อมกันเหมือนจะตายพร้อมกันโอ้โหมาถึงเว็บ6แล้วนะครับมาฮึบอย่าเออนี่แน่ตายเลือดกูเหลือ50แล้วเลือดแกเหลือเท่าไหร่เนี่ยไอ้คู่หูโอ้ผมเหลือเลือดโอ้โห120มึงไปบอกคนเดียวก่อนนะครับนะระวังตายนะเออแป๊บเดียว79แล้วนะครับมันตีแรงมากเลยนะครับไอ้พวกนี้เออวู้ตายแล้วไปแล้วไปเว็บ7แล้วไปต่อเออเราต้องให้ลูกน้องไปบวกก่อนนะครับนะให้สกิบิดิทอเลทมันตีลูกน้องเราก่อนไม่งั้นไม่ได้นะครับโอ้ยตายเฮ้ยระวังไอเวล6ระวังโอเคไปเราจะไปถึงเว็บ10กันนะเว็บ10เราน่าจะรอดกันอยู่อึบโอ้โหเลือดกูเหลือ6ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเลือดเหลือ6นี่ไม่ไหวแล้วไปแล้วไปบวกเร็วไอ้คู่หูฉันเร็วเข้าเร็วมันจะตีกูแล้วไม่เร็วโอเคไปถึงเว็บ10ก็พอใจแล้วไปแล้วพวกเราถือไม้หน้า3ไปตีมันนะครับนะโอ้ตายพวกเราวิ่งหนีเร็วให้แคมเปล่าแมตีไปก่อนนะครับกูวิ่งแหละจังหวะนี้กูรอให้แล้วกันกูรอให้ส่วนคู่หูกูตายแล้วนะครับอ่ะจึ๊บนี่ฟาดไปทางแอกกูตายนะครับเรียบร้อยไม่รอดต่อมาเพิ่มหัวใจแล้วกันแล้วก็เพิ่มปานหินคืออะไรวะเพิ่มโอกาสโจมตีร้ายแรงเหรอโอเคดีขึ้นมาหน่อยจึ๊บอัพ
ตอนนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยตีแค่19อีกนะครับนะตีโคตรน้อยเลยนะฮะดูดิใช้ไม้ตีด้วยนะครับกิ่งไม้โง่ๆเลยผมอยากไปกับคนเนี้ยโหวัสดีพวกข้าคือRX5 โอ้ Camera Man โหแกไม่ลูกน้องแค่ Camera Man กระจอกกระจอกธรรมดาเองเหรอโอ้หัวหน้าเขาบันว่าผมเออฉันสู้กับมันไม่ได้หรอกฉันอยากเออให้มันมาเป็นผู้นำฉันน่ะไอ้ดีมานี่มานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิเบลเราจะได้ขึ้นเยอะๆนะครับมาถ้าเรามีคนเก่งไปด้วยเออผมต้องรอคนเก่งๆเข้าเกมว่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดาบนี้เราซื้อได้นี่หว่าเออซื้อแม่มไปเลยกูมีตังกูจะเอาดาบดีไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนนะแต่กูจะซื้อเออดีเอามาเอามามันเป็นของฉันนี่โอ้โหได้ดาบ174เว้ยเฮ้ยนี่มาเลยมาเลยมาฟาดทีรู้เรื่องไปไม่ต้องรอคนเก่งแล้วเออฉันมีดาบเว้ยฮ่าๆนี่แหละผลของการเติมเงินเอาล่ะมาดูกันปึ๊บนี่แหละนี่แหละโอ้โหครั้งเดียวนะครับนะตายหมดฮึๆเข้ามาแล้วฮึๆฮึๆย่านี่แกไม่มีทางโอกาสได้ตีฉันเลยนี่ไอ้พวกนี่สกิบิดีทอยเลทนี่ยังไม่ดีเอาล่ะเพิ่นจับๆๆๆนี่คนละดอกคนละดอกไปดีฮ่าจะเก่งขนาดนั้นก็ตายหมดครั้งเดียวเออโหไอตัวใหญ่ของผมนะครับตีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมาดูดิฮึบนี่ก็แค่กว่านะครับตายหมดเลยไอพวกนี้เลือดจะไม่ถึงร้อยเลยครับแต่ผมตีเป็นร้อยแล้วอ่ะเอาละตัวอะไรก็ช่างนะครับตอนนี้คือผมเก็บได้หมดแล้วนะฮะแล้วจะแบบจึ๊บนี่ในระดับของผมนี่คือเก็บสบายแล้วตอนนี้วิ่งเข้ามาเลยนี่ไอพวกสกิลไม่ดีทอยเลทนี่ถ้าจะผ่านด่านแก้แบงง่ายๆเลยโอ้ยติดอ่างย่านี่มาดิฮึบย่านี่ตายหมดโอ้โหเลือดผมไม่ลดเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้เข้าสู่เว็บ14แล้วแต่ตอนนี้ตัวผมยังไม่เป็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็เว็บ15เข้ามาดิโอ้โหตะกี้นะครับตีพลาดหน่อยนะครับนะโอ้โหพลาดจังหวะเสียจังหวะนิดเดียวตอนนี้ผมเว็บ20แล้วมาดิเอาดิแป๊บเดียวเว็บ21อ่ะเอาดิมีใครเก่งกว่านี้ป่ะล่ะมีใครเก่งกว่านี้ป่ะล่ะเออตอนนี้นะครับนะไอ้พวกตัวได้เกล็ดเลือดมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะจากก่อนๆนี่เลือดมันแค่สูงสุดแค่50เองนะครับตอนนี้มันโอ้โหมันตาไปเยอะแล้วอ่ะ140กว่าๆแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่สนอยู่แล้วมาดินี่ดิสกิลเป็นบอมอะไรแล้วมาดิโอ้ตะกี้ตีไม่เข้านะครับเอาแล้ววะเริ่มเจอตัวแข็งแล้ววะดูดิอู้เอาแล้วเอาแล้วให้ลูกน้องเราตีดีไหมเนี่ยเอออ่ะให้ลูกน้องตีเป็นจังหวะเออโอ้ยกูตายแม่งเอ้ยไม่อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีของให้อัปเดตต้องเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้เอาไปโอ้โหแล้วตอนนี้ผมเวล26แล้วนะครับนานรู้สึกว่าตัวผมจะไม่ไหวแล้วนะครับต้องให้ลูกน้องคอยช่วยแล้วแหละนะฮะลูกน้องไปต่อยให้กูหน่อยแล้วเร็วทีดึงจึ๊บนี่เนี่ยเออเจอพลังฟันดาบสุดโหดเว้ยเออเอาดิลูกน้องไปต่อยมาอู้ได้เลยครับผมเด้อฮึบจึ๊บนี่เนี่ยนี่สกิลเว้ยสกิลไปตีต่อไปตีต่อไปลูกน้องผมเวล4แล้วเว้ยเฮ้ยฮึบนี่เนี่ยฟันไปดีแอะกูตายนะครับเรียบร้อยโอ้โหผ่านไปถึง27ด่านนะฮะตะกี้อ๋อเราสามารถเลือกฮีโร่ออกมาช่วยได้เหรอก็คืออย่างเช่นสปิเกอร์แมนเหรอสปิเกอร์แมนผมสามารถเอามาช่วยได้เหรออ่ะไหนลองดูดิผมจะซื้อสปิเกอร์แมนมาช่วยผมตีนะฮะปึ๊บซื้อมาแล้วนะฮะโอ้ยแม่งหมดเยอะแล้วเนี่ยเกมนี้ผมจะเอาแคเมล่าแมนออกไปก่อนนะฮะบอสจะทิ้งผมหรอครับเออถ้าจะทิ้งแกแป๊บนึงนะพวกโอ้ผมมาแล้วครับน้อยท่อนข้ามีสปิเกอร์แมนเลเวล1เว้ยเจ๋งอยู่นะเนี่ยเอาล่ะมาดูนะครับว่าสปิเกอร์แมนของเราทำอะไรได้โอ้นายท่อนเดี๋ยวผมโชว์นี่แน่โอ้โหตูมโอ้ยตูมเอาดิตายหมดเลยโอ้โหผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนะเออโอ้โหเอาละเว้ยนี่นายท่อนไม่ต้องห่วงผมตี200ตีเยอะกว่ากูอีกนะครับ219ด้วยนะครับโอ้โหเอาดิเออแต่ตอนนี้มันย่อส่วนเล็กแล้วนะครับไอพ่นมันเชื้อหมดนะฮะเออถ้าเชื้อหมดปุ๊บมันก็จะต่อสู้ระยะประชิดแทนนะครับเออคุ้มเลยเนี่ยซื้อตัวเนี้ยเนี่ยอ่ะตีมันลูกน้องตีมันสิตีมันมึงไปตีมันที่มึงจะเดินตามกูอย่างนี้คนเดียวไม่ได้นะเว้ยไปตีมันไปตีมันเร็วอย่าเสียหน้าสปีกเกอร์แมนเร็วเข้าโอ้โหจะครับนะเออพอพลังมันหมดก็คือพลังมันหมดเลยนะฮะก็คือมันจะไม่ไปต่อยช่วยผมเลยนะเนี่ยนะครับไอ้บ้าที่เอาละแต่พอผมนี่มีพลังผมก็จัดการให้จัดการให้โอ้โหแม่งเจ๋งว่ะเฮ้ย
ต่อมาผมเจอกับตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทีฟอร์โจนนะนะครับจอมโจนนะเนี่ยเจอพวกจอมโจนว่ะโอ้หัวหน้าเขาไม่ต้องห่วงพลังของหัวหน้าแรงอยู่แล้วนะครับโอ้โหพลังของผมนะสกิลของผมโอ้โห300เลยนะครับนะเลื่อนรถทีนึงเออเอาละนี่แหละไอ้พวกนี้มันไม่โหดเท่าไหร่เออฉันผ่านมาแล้วเนี่ยถึง27เว็บเลยนะโอ้แต่ผมจัดให้นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้โหลูกน้องเราตีโคตรแรงเลยนะครับสกิบิดิทอยเลทเอ้ยสกิบิดิเอ้ยไม่ใช่สปีกเกอร์แมนนี่โคตรอันตรายเลยนะฮะดูดิดูดิดูดิโอ้โหหัวหน้านี่แหละเป็นไงล่ะนี่แหละเป็นไงล่ะนี่แหละโอ้โหเละผมว่ารอบนี้ผมน่าจะได้ประมาณ35เว็บได้นะดูจากทรงแล้วผมน่าจะได้ไปได้ยาวๆเลยนะครับดูดิดูดิดูดิเออเอาล่ะลูกน้องนี่แหละมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหผมเริ่มยิงมันไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับนะเออนี่นี่แหละนี่แหละเออสปีกเกอร์แมนได้เรื่องจริงๆเลยโคตรมีประโยชน์เลยนะครับมาปึ๊บนี่แหละมาดิมาดิมามาพลังนี่แน่เออแต่ประเด็นก็คือตอนที่มันอยู่เฉยๆอย่างนี้มันไม่ช่วยเราตีนะฮะเหมือนแคมเมล่าแมนเอ้าอะไรวะเอาตะกี้โอ้โหผมไม่น่ากดไปที่ซัมเมอร์เลยโอ้โหกดผิดชีวิตเปลี่ยนแม่มเอ้ยต่อมานะครับภารกิจของผมก็คือผมต้องอยู่ให้ได้ถึงเว็บ30นะครับนะซึ่งโอ้โหถึงไหมวะเนี่ยอ่ะให้ลูกน้องช่วยตีแล้วกันตีไปตีไปลูกน้องบ้าเออโอเคดีมากไปต่อเลยเว็บต่อไปไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกน้องแม่งโหดว่ะลูกน้องตายตายกูตายเหลือ50แป๊บนึงนะรอพลังสปีกเกอร์แมนก่อนแล้วกันเอาล่ะพร้อมยังโอ้โหผมพร้อมแล้วครับหัวหน้านี่แน่เป็นไงล่ะนี่แน่โอ้โหตี300แล้วนะครับคราวนี้ตูมเอาดิยิงเข้าไปยิงเข้าไปช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมืออย่างนั้นแหละดีมากไปต่อแล้วเข้านี่ไปด้านอื่นแล้วเข้ามันจะปี้แน่ต้องใช้พลังนะครับนะไอ้พวกนี้ชิบหายแล้วไอ้ตัวนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูตายกูตายช่วยด้วยมันไล่กูสปีกเกอร์แมนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงครับท่านกูตายกูตายกูตายนะครับโอ้โหนิดเดียวจะถึงแล้ว30ปะโถเอ้ยนิดเดียวเองก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะในการเล่นSword Warrior นะฮะซึ่งผมมีลูกน้องเป็นแคมเมล่าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนไททันด้วยครับโคตรเจ๋งเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบายอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคเข้าใจแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ